ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะห้องสมุดที่คุณสามารถจะหาความสุขความเพลิดเพลินแล้วก็สาระจากหนังสือดีๆโดยวิธีการฟังค่ะเมื่อฟังแล้วถ้าสนอกสนใจหลายท่านก็ไปหาหนังสือมาอ่านต่อยอดก็ได้อรรถรสไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้หยิบหนังสือ3ก๊กฉบับในทุนที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านได้เขียนเอาไว้2เล่ม1ในนั้นก็คือเล่มที่พูดถึงวีรบุรุษคนไทยที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือ3ก๊กที่ชื่อว่าเบ้งเฮกเบ้งเฮกจะมีชื่อจริงว่าอย่างไรสุดที่จะเดาได้แต่เดี๋ยวจะมีสันนิษฐานในตอนท้ายนะคะว่าเบ้งเฮกเนี่ยน่าจะมีชื่อตามการเรียกแบบไทยๆว่าอะไรแต่ชื่อจริงๆนั้นไม่มีใครรู้ค่ะเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นการวิเคราะห์แล้วก็เป็นการมองมุมใหม่ตามแบบสามก๊กที่ผู้เขียนเรียกตัวเองว่าตรงกันข้ามกับสามก๊กฉบับวณิพกก็คือสามก๊กฉบับนายทุนให้มุมมองใหม่แล้วก็น่าสนใจมีสีสันไปอีกแบบค่ะวันนี้มาถึงตอนที่8ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ได้อ่านทุกถ้อยคำตัวอักษรเหลือเอาไว้ให้คุณได้ไปอ่านเองเพื่อเก็บอรรถรสเป็นความสุขส่วนตัวนะคะแต่ว่าสำหรับตอนสุดท้ายนี่สงสัยว่าคงจะต้องอ่านให้คุณได้ฟังเพราะว่าเนื้อหาเหลือไม่มากแล้วนะคะมีเวลาค่ะแต่ตอนนี้เราไปทวนความเดิมกันก่อนเลยค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะตัวไหลคิดอุบายจับเบ้งเฮกแล้วก็นางจกยงไปส่งของเบ้งเพื่อที่จะได้ลอบฆ่าแต่อุบายตื้นๆแบบนี้มีหรือที่ของเบ้งจะไม่รู้ทันของเบ้งจับได้แล้วก็ถามเบ้งเฮกว่ากลัวไหมจะทำอะไรได้อีกเบ้งเฮกก็ยังไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะถูกจับแล้วก็ถูกปล่อยมาครั้งแล้วครั้งเล่าเบ้งเฮกก็บอกว่าไม่กลัวหรอกแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้สู้กันก็ตอบเหมือนเดิมคงเบ้งก็ปล่อยเหมือนเดิมเป็นครั้งที่6แล้วนะคะจากนั้นตัวไหลก็ไปขอความช่วยเหลือจากลุตตัดกุดซึ่งเป็นเจ้าเมืองออโกก๊กซึ่งเป็นก๊กไทยอีกก๊กนึงลุตตัดกุดก็ยินดีที่จะช่วยเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันและลุตตัดกุดนี้ก็เป็นคนที่มีความเก่งกล้าสามารถยกทัพทหารมา 30,000 มาท้ารบกับขงเบ้งตอนแรกขงเบ้งก็ตกใจกับวิธีการรบของลุตตัดกุดเสียศูนย์ไปพักหนึ่งแต่แล้วก็ตั้งสติได้แล้วก็แก้เกมด้วยการใช้ประทัดเหล็กล่อให้ลุตตัดกุดมาติดกับดักจากนั้นก็จุดประทัดฆ่าพูดง่ายๆว่าใช้อาวุธลับใช้การวางระเบิดนะคะแล้วก็ได้ผลค่ะแผนนี้ทำให้ลุตตัดกุดและทหารตายในที่รบเป็นอันว่าพันธมิตรของเบ้งเฮกก็หมดไปอีกหนึ่งวันนี้ค่ะลองมาฟังปฏิกิริยาของขงเบ้งนะคะหลังจากที่ล่อทหารไทยแล้วก็ลุตตัดกุดเข้ามาในที่ล้อมตามแผนการที่ได้วางเอาไว้จุดไฟรอบๆแล้วก็ประทัดเหล็กที่ฝังไว้มันก็แตกระเบิดขึ้นดังสนั่นหวั่นไหวทำให้ลุตตัดกุดแล้วก็ทหารไทยเนี่ยไม่มีใครออกมาได้เลยแม้แต่คนเดียวตายถูกเผาตายกันหมดเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการฆ่าที่โหดเหี้ยมทีเดียวปฏิกิริยาของขงเบ้งในตอนนี้จะเป็นอย่างไรอยากให้คุณได้ฟังสามก๊กกล่าวเอาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะขงเบ้งขึ้นยืนอยู่บนยอดเขาเห็นทหารลุตตัดกุดตายในเพลิงประมาณ 20,000 เหลือนั้นถูกประทัดเหล็กศีรษะและแขนขาขาดตายอยู่แล้วเหม็นกลิ่นศพนั้นฟุ้งตลบไปคงเบ้งคิดสังเวชน้ำตาตกทหารของลุตตัดกุดมี 30,000 สรุปว่าตายหมดเลยคงเบ้งถึงกับน้ำตาตกด้วยความสังเวชใจแต่ว่าคุณชายคึกฤทธิ์นะคะต
ก็ได้มองอีกมุมหนึ่งว่านี่แหละนิสัยอันแท้จริงของท่านอาจารย์ใหญ่ขงเบ้งผู้ฆ่าคนได้โดยเลือดเย็นขอแต่ให้ตัวได้บรรลุผลตามแผนการที่ได้วางไว้ขอให้ตัวได้เป็นใหญ่คิดจะฆ่าใครก็ฆ่าได้ไม่เลือกบุคคลและไม่เลือกจำนวนหากการตายของคนเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนและขณะที่วางแผนฆ่าคนนั้นขงเบ้งจะไม่รู้สึกกระดากกระเดื่องใจแต่อย่างไรเลยแต่ถ้าคนที่ต้องการจะฆ่านั้นตายไปแล้วหรือคนที่ต้องทำลายนั้นล้มไปแล้วขงเบ้งผู้เป็นฝ่ายชนะก็จะมีเวลาพอที่จะมาร้องไห้อาลัยรักหรือร้องไห้ด้วยความเวทนาสงสารคนอย่างขงเบ้งนั้นดูเหมือนจะไม่มีหัวใจถ้าผ่าอกขงเบ้งออกมาดูจะพบแต่โครงการและแผนการเต็มไปทั้งสิ้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็มองว่าคนอย่างขงเบ้งเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนไม่มีหัวใจไม่รักใครจริงแล้วก็ไม่สงสารใครจริงเอาแต่ผลประโยชน์เอาแต่เป้าหมายของตัวเองแล้วก็บอกว่าน้ำตาของขงเบ้งนั้นก็เหมือนกับก๊อกประปาสาธารณะจะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดได้และขงเบ้งเองก็เลือกเปิดได้ตามชอบใจคือน้ำตาที่ไหลออกมาก็ไม่จริงใจรวมไปถึงคำขอโทษคำขอขมาของขงเบ้งคำอาลัยรักของขงเบ้งตลอดจนน้ำตาของขงเบ้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำลายคนมาแล้วมากต่อมากเป็นอาวุธลับที่รุนแรงยิ่งไปกว่าประทัดเหล็กศัตรูบางคนของขงเบ้งที่ถูกทำลายไปแล้วขงเบ้งก็ยังตามทำลายพวกพ้องที่อยู่ข้างหลังด้วยถ้อยคำที่เสกสรรขึ้นและด้วยน้ำตาที่สั่งได้ขงเบ้งสามารถทำให้ศัตรูกลับกลายเป็นมิตรได้ด้วยกลอุบายเหล่านี้และถ้าศัตรูคนใดที่หลงกลยอมเป็นมิตรกับขงเบ้งก็เท่ากับว่าถูกทำลายอย่างหนักกว่าคนอื่นๆสุดท้ายของบทนี้นะคะผู้ประพันธ์ก็บอกว่าขงเบ้งกระทำกับคนไทยคราวนี้สมกับความตั้งใจที่มีอยู่แต่แรกทุกประการยังคงเหลือแต่จะกลืนชาติไทยเสียให้สิ้นเป็นขั้นต่อไปเท่านั้นแหมอันนี้ก็ออกแนวแบบปลุกเร้าความเป็นไทยคนไทยอ่านแล้วก็คงรู้สึกดูเดือดเลือดพร่านพอสมควรนะคะจริงๆแล้วในสามก๊กนี่คนจีนนี่จะมองว่าคนไทยเป็นคนป่านะเรียกว่าหวนนังเป็นคนป่าคนเถื่อนมองว่าต่ำกว่าตัวเองก็คงจะมองเหมือนกับบรรดาชนกลุ่มน้อยทั้งหลายที่คนจีนในยุคนั้นก็จะต้องจัดการให้มาสวามิภักดิ์แก่ตนเองตามประสาชาติที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีกำลังมากกว่าทีนี้ในขณะที่ขงเบ้งกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความสงสารเวทนาที่ทหารของลุตตัดกุดต้องเสียชีวิตลงเป็นอันมากด้วยลูกระเบิดที่ตัวเองเป็นคนคิดขึ้นมานั้นขงเบ้งก็ยังสั่งให้เตียวหงีคุมทหาร 1,000 ไปดำเนินกลอุบายขั้นต่อไปอันเป็นกลอุบายขั้นสุดท้ายขงเบ้งแอบสั่งเตียวหงีทั้งน้ำตาบอกว่าให้ทำทีเป็นหนีไปหาเบ้งเฮกแล้วก็ไปลวงบอกว่าลุตตัดกุดเนี่ยล้อมขงเบ้งเอาไว้ได้แล้วขอให้เบ้งเฮกรีบยกทหารหนุนขึ้นไปช่วยเถิดฝ่ายเบ้งเฮกพอเห็นเตียวหงีทำทีตะลึงตะลานเหมือนกับแตกทัพเข้ามาสวามิภักดิ์ก็หลงเชื่อในกลอุบายประกอบกับใจนั้นเชื่อมั่นในความสามารถของลุตตัดกุดเพราะเห็นฝีมือมาแล้วนะคะก็รีบยกทหารตามขึ้นไปบนภูเขาแต่แทนที่จะได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพันธมิตรแทนที่จะเห็นศัตรูตัวร้ายถูกล้อมเอาไว้จริงดังคำบอกเล่าสิ่งที่ขงเบ้งได้เห็นก็คือกองไฟขนาดมหึมาและในกองไฟนั้นมีแต่ซากศพทหารไทยนับหมื่นกำลังไหม้ส่งกลิ่นฟุ้งตลบอบอวนเบ้งเฮกตกใจแทบสิ้นสตินึกถึงว่าคนเป็นหมื่นแล้วก็ถูกเผานี่โหมันคงสยดสยองมากเลยทีเดียวนะคะถ้านึกตามความเป็นจริงเบงเฮกถอยกลับลงมาค่ะพอดีเตียวหงีซึ่งยกทัพตามขึ้นไปสมทบกับม้าตงก็ให้ทหารเข้าโจมตีขนาบเข้าไปเบงเฮกก็เสียทีอีกครั้งเพราะรู้ว่าตนสิ้นฤทธิ์แพ้สงครามครั้งนี้แล้วโดยสิ้นเชิงเบงเฮกก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแต่เสียงร้องของเบ้งเฮกครั้งนี้มิใช่เสียงเสือคำราม
เป็นเสียงร้องของเสือต้องอาวุธเป็นเสียงร้องของเสือที่กำลังจะดับชีพหมดพลังอำนาจหมดความเป็นเสือลงในบัดนั้นถึงแม้ว่าเบ้งเฮกจวนตัวออกควบม้าหนีไปแต่ผู้เดียวเบ้งเฮกก็ไม่สามารถที่จะหนีเล็ดลอดไปได้ของเบ้งมีหรือจะยอมปล่อยของเบ้งก็สั่งให้ทหารเนี่ยคอยล้อมจับอยู่ทั่วทุกทิศจนในที่สุดเบ้งเฮกก็ถูกทหารจีนจับตัวมัดเอาไว้ได้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเป็นครั้งที่7แล้วค่ะแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายพอของเบ้งรู้ว่าจับตัวเบ้งเฮกได้ก็ให้อองเป๋งกับเตียวเอ็กคุมทหารไปตีค่ายเบ้งเฮกแล้วก็ไปจับตัวเมียของเบ้งเฮกมารวมถึงสมัครพรรคพวกที่เหลือเนี่ยจับมาให้หมดจากนั้นของเบ้งก็เรียกประชุมทหารแล้วก็กล่าวกับทหารว่าเราคิดกลอุบายทำการได้ชัยชนะศึกครั้งนี้แต่ทหารเลวคนหนึ่งก็มีได้เสียเมื่อลุดตัดกุดไล่อุยเอียนไปถึงชายเขานั้นเราเอาแต่ธงปักลวงไว้ในป่าก็สำคัญว่าทหารตั้งอยู่เป็นอันมากหาอาจยกตามไปไม่กลับไล่อุยเอียนขึ้นไปบนเนินเขาเราจึงได้ม้าใต้เอาเกวียนเปล่าซึ่งบรรทุกดินไปนั้นออกทิ้งไว้กลางทางแล้วเราให้เอาประทัดเหล็กฝังลงดินล่ามสายชนวนทำกลไว้เป็นอันมากลุดตัดกุดโอหังความคิดเล็กน้อยก็เสียทีเราอันหนึ่งลุดตัดกุดแกล้งมาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโถหัวสุยหวังจะลวงเราให้ตายด้วยน้ำร้ายเราคิดเห็นว่าทหารลุดตัดกุดใส่เสื้อเกราะหวายชุบน้ำมันเราจึงเอาเพลิงร้ายออกลวงบ้างก็แพ้รู้เสียทีแก่เราบัดนี้ทหารลุดตัดกุดที่มีฝีมือก็พากันตายเสียสิ้นในเพลิงนี้เราคิดถึงโทษตัวสังเวชใจนักเดชะผลที่เราตั้งใจทำราชการสนองพระเดชพระคุณเจ้าโดยสุจริตขออย่าให้เป็นเวรต่อกันสืบไปเลยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าเห็นหรือยังว่าขงเบ้งนั้นเนี่ยมีนิสัยที่แท้จริงอย่างไรทำการมาทั้งหมดฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อหวังผลแก่แผ่นดินหรือเพื่อหวังประโยชน์แก่พวกพ้องบริวารหรือเพื่อความสงบสุขอันที่จริงยั่งยืนหรือเปล่าเลยคงเบ้งทำเพื่อตนเองทำเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศทำเพื่อให้ปรากฏแก่คนทั้งปวงรู้ว่ากูนี้เป็นใหญ่ศัตรูของคงเบ้งก็ดีลูกศิษย์ของคงเบ้งก็ดีในที่สุดก็ต้องตายโหงด้วยกันทั้งนั้นผิดกันในข้อที่ว่าบุคคลจำพวกแรกนั้นคงเบ้งใช้ให้คนไปฆ่าให้ตายส่วนบุคคลจำพวกหลังนั้นคงเบ้งใช้ให้ไปตายในบรรดาคนที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินถ้าจะให้เป็นที่พึ่งของคนทั้งปวงได้จะต้องปราศจากความโลภและความโลภนั้นมิใช่แต่มีอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงเท่านั้นความโลภชื่อโลภเสียงก็ยังมีอยู่ได้อีกอย่างหนึ่งแล้วท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างนักการเมืองเนี่ยก็มักจะชอบพูดกันว่าทำงานมิได้เห็นแก่อามิตรหรือเงินทองตำแหน่งฐานะแต่ทำงานเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงนักการเมืองที่พูดอย่างนี้ถือว่าได้แสดงความโลภออกมาแล้วถ้าเราจะยอมรับกันว่าความโลภเป็นความชั่วอย่างหนึ่งความโลภชื่อโลภเสียงก็ยังมีอยู่ได้อีกอย่างหนึ่งแล้วท่านก็ยกตัวอย่างว่านักการเมืองสมัยนี้ชอบพูดกันว่าที่ทำงานทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เห็นแก่อามิตรหรือว่าเงินทองตำแหน่งฐานะเลยแต่ทำงานเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองถ้าพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าได้แสดงความโลภออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แล้วถ้าเราจะยอมรับว่าความโลภเป็นความชั่วอย่างหนึ่งความโลภชื่อโลภเสียงก็เป็นความชั่วเท่าๆกับความโลภเงินถ้าผู้มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินถูกความโลภเงินเข้าครอบงำการกระทำต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยเจตนาไม่สุจริตอาจจะมีการเว้นสิ่งที่ควรทำและทำสิ่งที่ควรเว้นเพราะความโลภนั้นเข้ามาเบียดบังเจตนาที่สุจริตอันจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเสียสิ้นชั้นใดก็ชั้นนั้น
ผู้บริหารที่มีความโลภชื่อเสียงเป็นสันดานก็อาจไม่กล้าทำหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่บ้านเมืองเพราะมัวแต่เกรงว่าชื่อเสียงของตัวจะเสียและบางครั้งก็ทำได้หลายอย่างที่ไม่มีสาระและไม่มีประโยชน์เพื่อที่ตนจะได้มีชื่อเสียงปรากฏความโลภทั้งสองชนิดจึงมีความเลวเท่าๆกันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์มองอย่างนี้นะคะท่านบอกว่ามีผลเป็นอุปสรรคต่อประโยชน์อันแท้จริงของบ้านเมืองเท่าๆกันถ้าเราเกลียดชังนักการเมืองที่โลภเงินเราก็ต้องรังเกียจนักการเมืองที่โลภชื่อเสียงการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์แท้จริงของบ้านเมืองนั้นแทบจะกล่าวได้ว่าจะต้องขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัวของคนบางหมู่บางเหล่าทุกครั้งไปบางครั้งก็อาจจะไปขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีหนทางที่จะโฆษณาคัดค้านเพื่อประโยชน์ของตนได้มากกว่าคนอื่นดังนี้ผู้เข้าดำเนินการก็จะถูกประณามด่าว่าให้เสียหายด้วยประการต่างๆนักการเมืองที่โลภชื่อเสียงก็จะไม่ทำกิจการอย่างที่กล่าวนี้เพราะกลัวจะถูกด่าให้เสียชื่อเสียงผลประโยชน์อันแท้จริงก็จะไม่เกิดขึ้นท่านบอกว่านักการเมืองที่ดีจะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์อันแท้จริงของบ้านเมืองแม้ว่าจะต้องเสียเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและของวงตระกูลจนหมดสิ้นก็จำต้องยอมเพราะประโยชน์ของบ้านเมืองนั้นเป็นใหญ่เหนือสิ่งใดๆนักการเมืองที่ดีจะต้องพร้อมที่จะต้องถูกปฏิเสธถูกลืมแม้ว่าตัวตายแล้วจะสูญทั้งกายทั้งชื่อก็ต้องยอมว่าที่จริงเกียรติยศชื่อเสียงนั้นก็มิใช่ของสำคัญอะไรนักหนาเราชอบคุยกันเสมอว่าเราพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อชาติแม้แต่ชีวิตอันเป็นสิ่งสุดเสียดายสุดหวงของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเรายังพร้อมที่จะเอามาพรีมาพร่ากันได้แล้วสัมมหาอะไรกับชื่อเสียงเกียรติยศจะสละกันเสียบ้างมิได้ทีเดียวหรือนี่เป็นความคิดเห็นแล้วก็มุมมองนะคะของผู้ประพันธ์สามก๊กฉบับนายทุนที่มองกลับด้านนะคะมองขงเบ้งอีกมุมนึงแล้วก็วิเคราะห์ถึงความโลภของมนุษย์ว่าการโลภชื่อเสียงอยากได้ตาอยากให้เป็นที่จดจำก็ถือเป็นสิ่งที่จะทำอันตรายต่อประโยชน์ของบ้านเมืองได้อีกทางหนึ่งวันนี้เป็นตอนอวสานนะคะตอนสุดท้ายของเรื่องเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของเบ้งเฮกกับขงเบ้งนั้นจะจบลงอย่างไรค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อในตอนสุดท้ายนะคะของหนังสือเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้าจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะคงเบ้งเป็นคนที่มีนิสัยชอบความเป็นใหญ่อันนี้จากมุมมองของผู้ประพันธ์นะคะท่านวิเคราะห์ว่าขงเบ้งเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังรักหน้ารักตาของตัวเองคือไม่ได้โลภเงินทองแต่ว่าโลภชื่อเสียงเพราะฉะนั้นขงเบ้งจึงต้องเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาโอกาสให้ตนได้มีชื่อเสียงปรากฏเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่พอจะสงบลงไปชาวบ้านที่พอจะได้นอนตาหลับได้ก็ต้องถูกคุ้ยเขี่ยขึ้นมาด้วยแผนการด้วยกลอุบายของขงเบ้งและตราบใดที่ขงเบ้งยังมีชีวิตอยู่ความยุ่งยากก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้ขงเบ้งทำการรบมาด้วยความสามารถไพร่ผลทั้งหลายก็พอจะใช้ตาใช้สมองของตนมองหาความสามารถของขงเบ้งนั้นเห็นได้คือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าขงเบ้งนั้นเก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนแต่ก็ยังไม่พอสำหรับขงเบ้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมองว่าขงเบ้งจะต้องตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าหน่วยโฆษณาสรรเสริญคุณงามความดีของตนให้ทหารฟังฝ่ายทหารที่มาด้วยก็มีฝีมือสมเป็นลูกศิษย์อาจารย์รู้ว่าเจ้านายชอบอย่างไรก็ป้อนเข้าไปอย่างนั้นไม่ขาดตกบกพร่องพออาจารย์ใหญ่เอ่ยปากออกมาทหารทั้งปวงก็กราบลงแล้วว่าอันความคิดมหาอุปราชนี้ลึกซึ้งหลักแหลมนักอย่าว่าแต่มนุษย์เลยถึงปีศาจและเทพารักษ์ซึ่งสำแดงฤทธิ์ต่างๆก็หารู้ถึงคนมหาอุปราชไม่
อันนี้ก็เรียกว่ารู้ทางกันถูกใจคงเบ้งจึงต้องเลี้ยงลูกศิษย์เอาไว้พอคงเบ้งและลูกศิษย์มีการสะดุดีกันจนเป็นที่อิ่มหนำสำราญแล้วถึงคราวที่มาใต้และทหารนำตัวเบ้งเฮกเบ้งหิวน้องชายตัวไหลน้องเมียแล้วก็นางจกหยงภรรยาเข้ามาคงเบ้งก็จัดโต๊ะเลี้ยงสุราอาหารตามเคยซึ่งเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าเป็นนิสัยแปลกประหลาดของท่านอาจารย์ใหญ่คงเบ้งอีกอย่างนึงคือต้องวุ่นวายแต่เรื่องกินไม่ว่าจะมีการรบทัพจับศึกไม่ว่าจะมีการจลาจลเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างไรเกิดขึ้นท่านอาจารย์ก็จะต้องสั่งเรื่องของกินทุกครั้งไปขาดเสียมิได้แต่คราวนี้คงเบ้งเห็นว่าเบ้งเฮกเนี่ยแพ้แน่แล้วตนเองได้ชัยชนะเหนือเบ้งเฮกอย่างเด็ดขาดแล้วก็เลยเริ่มทำภูมิไม่เป็นกันเองเหมือนครั้งก่อนๆตามปกตินั้นคงเบ้งจับเบ้งเฮกได้ครั้งใดก็จะสั่งให้จัดโต๊ะมาเลี้ยงแล้วตัวเองก็เข้ามานั่งกินด้วยแต่คราวนี้คงเบ้งจัดให้เบ้งเฮกนั่งกินอยู่ตามลำพังพี่น้องแต่ว่าตัวคงเบ้งกับทหารจีนนั่งอยู่ต่างหากอีกที่หนึ่งไม่ได้เข้าร่วมวงด้วยแต่ก่อนนี้เบ้งเฮกกับคงเบ้งเป็นข้าศึกกันมีศักดิ์เท่ากันนั่งกินข้าวด้วยกันได้แต่คราวนี้เบ้งเฮกถือว่าแพ้เด็ดขาดแล้วคงเบ้งเป็นฝ่ายชนะความเป็นข้าเจ้าบ่าวนายก็เริ่มสำแดงออกมาให้เห็นได้ชัดระหว่างที่เบ้งเฮกและครอบครัวนั่งกินข้าวอยู่นั้นคงเบ้งก็ให้ทหารเข้าไปลองถามดูว่าคราวนี้คงเบ้งจะให้ปล่อยตัวเบ้งเฮกไปอีกให้เบ้งเฮกไปซ่องสุมทหารกลับมารบให้สิ้นฝีมือจะได้รู้กันว่าใครแพ้ใครชนะเบ้งเฮกได้ฟังดังนั้นก็นึกน้อยใจถึงกับน้ำตาตกกล่าวขึ้นมาว่าแต่ก่อนมายังไม่เคยได้ยินว่าทำการศึกกันเขาจับได้แล้วปล่อยเสียถึง7ครั้งถึงแม้ว่าเราเป็นคนไทยเป็นคนซึ่งท่านอาจจะเห็นว่าป่าเถื่อนห่างไกลความเจริญก็จริงแต่เราก็เป็นคนมีศีลมีสัตย์รู้จักผิดชอบและมีความอายอยู่บ้างเมื่อเรารบจนสิ้นฝีมือแล้วเราก็รู้ตัวยอมแพ้แต่โดยดีแบบนักกีฬาว่าแล้วเบ้งเฮกก็ลุกขึ้นจากโต๊ะพาภรรยาและพี่น้องเข้าไปคำนับคงเบ้งยอมแพ้โดยราบคาบและก็ยอมตัวให้กลืนทั้งเป็นจนสิ้นเชิงฝ่ายคงเบ้งเมื่อเห็นเบ้งเฮกเข้ามาอ่อนน้อมก็เริ่มกลืนกินทั้งเป็นทันทีคงเบ้งก็ถามเบ้งเฮกบอกว่าท่านยอมอ่อนน้อมหรือยังเบ้งเฮกก็ตอบว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นข้ามหาอุปราชไปชั่วลูกหลานคงเบ้งพอได้ยินคำยอมก็กลืนเบ้งเฮกต่อไปเป็นขั้นที่สองโดยเชิญเบ้งเฮกให้นั่งในที่อันเดียวกันแล้วก็เชิญให้กินโต๊ะเสพสุราพอกินโต๊ะเสร็จเรียบร้อยคงเบ้งก็กลืนเบ้งเฮกเป็นขั้นที่3เสร็จบริบูรณ์โดยการตั้งให้เบ้งเฮกเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองไทยต่อไปดังเดิมการที่ทำดังนี้นับว่าหลักแหลมหากคงเบ้งถอดเบ้งเฮกเสียจากตำแหน่งแล้วตั้งขุนนางจีนไว้ปกครองหรือแม้แต่แต่งขุนนางจีนไว้ให้อยู่กำกับราชการบ้านเมืองไทยก็จะต้องลุกขึ้นเป็นศัตรูเป็นเสี้ยนหนามต่อคงเบ้งต่อไปอีกถึงแม้เบ้งเฮกจะพ่ายแพ้ไปแล้วก็จะมีคนอื่นที่จะจับอาวุธขึ้นต่อสู้แต่นี่คงเบ้งกลับตั้งเบ้งเฮกนั่นเองให้ปกครองแผ่นดินต่อไปให้คนไทยปกครองคนไทยแต่คนไทยที่ปกครองนั้นเป็นคนของคงเบ้งต่อไปหากไทยอื่นจะลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้ไทยนั่นเองจะต้องปราบไทยเพื่อประโยชน์ของคงเบ้งการกระทำของคงเบ้งคราวนี้จึงถือเป็นการกลืนชาติได้อย่างสนิทสนมแนบเนียนเมื่อผู้ปกครองแผ่นดินเป็นผู้สนิทสนมคุ้นเคยกับชาติอื่นที่มีกำลังมากกว่าและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากชาตินั้นแล้วชาติทั้งชาติคนทั้งเมืองแผ่นดินทั้งแผ่นดินจะไปไหนเสียก่อนที่คงเบ้งจะยกทัพกลับเมืองจีนยังได้มีการสร้างศาลเทพารักษ์เอาไว้ในเมืองไทยแล้วก็ทำรูปคงเบ้งขึ้นไว้จารึกไว้ที่รูปว่าจูหูแปลว่าเตี่ยของชาวเมืองทั้งปวงซึ่งความในตอนนี้ผู้ประพันธ์ก็บอกว่าเห็นหรือยังว่าคงเบ้งได้เหยียบย่ำผู้แพ้อย่างไรคงเบ้งทำดีต่อเบ้งเฮกจับได้แล้วก็ยังปล่อยไปอีกถึง7ครั้ง7หนยอมแพ้ราบคาบแล้วก็ยังชุบเลี้ยงต่อไป
แต่ก่อนจะกลับขงเบ้งได้ฝากลายของความเป็นใหญ่โดยการสร้างรูปของตนและบังคับให้คนเรียกว่าเตี่ยทั้งเมืองท่านก็บอกว่าน่าสงสารคนไทยสมัยนั้นเห็นจะบาดตาบาดใจหนักหนาขงเบ้งนั้นปากพูดเสมอว่าทำราชการสนองคุณเจ้าแต่พอสงครามเสร็จลงก็สร้างอนุสาวรีย์ทำรูปของตัวเองจะสร้างรูปพระเจ้าเล่าเซียนหรือพระเจ้าเล่าปี่ก็หาไม่นี่แหละความกตัญญูความจงรักภักดีของท่านอาจารย์ใหญ่มีประชดนะคะเรื่องต่อไปหลังจากคงเบ้งกลับไปแล้วแทบจะไม่ต้องเล่าคนไทยเรานั้นทนอะไรก็ทนได้แต่ทนความเป็นข้าเขานั้นเห็นจะทนไม่ไหวดังสุภาษิต ที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะคะคนไทยเคยปกครองตนเองเป็นเอกราชอยู่ในเมืองจีนมาช้านานเมื่อกลับต้องมาเป็นข้าเขาก็เลยจับอาวุธขึ้นสู้รบจนสุดเหวี่ยงเมื่อรบจนสิ้นฝีมือก็พ่ายแพ้ไปหมดทุกขนทางแล้วเนี่ยคนไทยก็เหลือทางออกอยู่ทางเดียวอพยพทิ้งบ้านเมืองอุ้มลูกจูงหลานหอบครอบครัวบ่ายหน้าลงมาทางใต้พากันเดินหลงทางมาในที่ที่ไม่รู้จักดินฟ้าอากาศตลอดจนภูมิประเทศที่ล้วนแล้วแต่เป็นป่าพงชัดน่าสะพึงกลัวออกจากเมืองเข้าสู่ป่าทิ้งอากาศที่บ่มผิวให้งามดังทองมาหาอากาศร้อนมาสู้กับแสงแดดที่ค่อยๆเผาให้ผิวเราดำเป็นฐานแต่ถึงกระนั้นเราก็ยินดียังสมัครมาด้วยความเต็มใจเพราะรู้ว่าในท่ามกลางอันตรายของดงดิบในท่ามกลางความยากลำบากของการหักร้างทางพงในท่ามกลางความร้อนของแสงแดดมีสิ่งหนึ่งคอยเราอยู่สิ่งนั้นก็คือเอกราชหรือว่าความเป็นอิสระอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เหมือนกับเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยนั้นก็มีหลายทฤษฎีทฤษฎีเดิมก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยรบกับจีนสู้ไม่ไหวก็ทิ้งแผ่นดินแล้วก็อพยพลงใต้จนกระทั่งมาพบกับดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะคะแต่ทฤษฎีใหม่ก็เชื่อว่าคนไทยก็อยู่ที่นี่แหละเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหลายเผ่าพันธุ์ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาจากไหนทีนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็บอกว่าหลังจากสงครามสามก๊กครั้งนี้แล้วคนไทยก็คงจะจูงมือกันทยอยเรื่อยมาลงใต้ถึงไหนก็สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นที่นั่นเมื่อไม่พอหมายถึงว่าพอพื้นที่ไม่พอก็เดินเข้าป่าไกลออกไปอีกสร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกแล้วก็ใช้ความพยายามทรหดอดทนฝ่าฟันอุปสรรคจากป่าก็กลายเป็นเมืองจากที่รกร้างว่างเปล่าก็กลายเป็นเรือกสวนไร่นาดิฉันจะขออ่านให้คุณได้ฟังนะคะในตอนท้ายของบทนี้แล้วก็เป็นตอนท้ายของเรื่องซึ่งท่านก็คงจะโยงให้คนไทยเกิดความรักในชาติบ้านเมืองตามความเชื่อตามทัศนคตินะคะของผู้ประพันธ์ท่านบอกว่าเลือดของคนไทยที่ได้หลั่งไหลลงบนผืนแผ่นดินเหงื่อทุกๆหยดที่ร่วงลงไปนั้นเปรียบประดุจเมล็ดพืชอันวิเศษกลับงอกงามเจริญเติบโตผลิดอกออกผลเป็นเมืองไทยที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ขณะที่โลกร้อนประอุไปด้วยกรียุคขณะที่มนุษย์ฆ่าฟันกันล้มตายลงเราก็ปกครองกันอยู่ได้ด้วยความสงบสุขขณะที่คนอดอาหารล้มตายกันทั่วโลกเราก็ยังมีอาหารเหลือเฟือที่จะแบ่งปันไปเปลื้องทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะพรรณนาถึงเมืองไทยอย่างไรก็ไม่เกินคำพูด 2-3 คำที่สลักในหินเมื่อ700ปีกว่ามาแล้วและคำพูด 2-3 คำนั้นคือเมืองไทยนั้นดีการต่อสู้ของเรายังไม่สิ้นสุดลงเมื่อคนอื่นเขาจะริบเอกราชของเราในทางอื่นไม่ได้วิธีการของคงเบ้งก็ถูกนำมาใช้อยู่ทุกวันไม่มีปัญหาอะไรเลยที่เราจะต้องสู้ต่อไปเราจะถือเอาการอพยพของบรรพบุรุษเป็นบทเรียนไม่ได้อีกต่อไปเพราะแผ่นดินไม่มีจะไปอีกแล้ว
ยังเหลือแต่ทะเลทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต่อสู้เขาได้เราจะต้องใช้ปัญญาสู้กับปัญญาอุบายสู้กับอุบายกำลังต่อสู้กับกำลังถ้าเขาแยกกันมารบเราก็แยกกันสู้ถ้าเขารวมกันรบเราก็รวมกันสู้ไทยเราเป็นชาติเก่าแก่ไม่แพ้ชาติใดในภาคพื้นโลกมนุษย์เรารับมรดกอันล้ำค่ามาจากบรรพบุรุษเรามีหน้าที่อันเดียวที่จะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ชาติไทยต้องไม่สูญชาติไทยต้องไม่ถูกกลืนทีนี้ท่านก็วิเคราะห์นะคะบอกว่าเมื่อคิดถึงพี่น้องแซ่เบ้งหนังสือสามก๊กก็ไม่ได้กล่าวถึงอีกเลยแต่จะว่าตระกูลเบ้งของเบ้งเค้กสิ้นชื่อสิ้นวาสนาหมดความสำคัญก็ไม่แน่นักท่านก็วิเคราะห์ตอบบอกว่าคำว่าเบ้งนั้นอ่านตามสำเนียงภาษาจีนฮกเกี้ยนซึ่งใช้ในหนังสือสามก๊กแต่ถ้าอ่านด้วยภาษากลางจะต้องอ่านว่าหมิงอ่านตามสำเนียงแต้จิ๋วก็ต้องอ่านว่าเหม่งอ่านตามสำเนียงกวางตุ้งอ่านว่าแม่งและอ่านตามสำเนียงไหหลำว่าเหม่งฉะนั้นคำว่าเบ้งถ้าจะอ่านตามสำเนียงไทยก็จะต้องอ่านว่าเมงเป็นแน่แท้เบ้งเฮกก็จะต้องอ่านว่าเมงเฮกเบ้งฮิวก็จะต้องอ่านว่าเมงฮิวท่านบอกว่าน่าสนใจหรือไม่ในเมื่ออีกหลายร้อยปีต่อมามีบูรพกษัตริย์ของไทยพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเมงไฮซึ่งสำเนียงไทยทางใต้เรียกว่าเมงรายที่เมืองลำปางในปัจจุบันนี้พอเข้าหน้าแล้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะมีประเพณีหนึ่งที่เรียกว่าฟ้อนผีหรือว่าการเส้นสวงบรรพบุรุษค่ะมีการตั้งเครื่องเส้นสังเวยเป็นการสักการะบรรพบุรุษเมื่อวิญญาณบรรพบุรุษรับเครื่องเส้นแล้วก็จะเข้าทรงบุคคลที่ไปในงานให้ฟ้อนรำคนทั้งเมืองลำปางแบ่งออกได้เป็นสองตระกูลบรรพบุรุษคือที่เรียกว่าผีมดหรือว่าตระกูลมดนั้นหนึ่งและผีเมงหรือว่าตระกูลเมงหนึ่งคนที่อยู่ในตระกูลใดก็ไปร่วมพิธีฟ้อนผีตามตระกูลของตนปะปนกันไม่ได้พิธีฟ้อนผีระหว่างสองตระกูลนี้ก็แตกต่างกันกล่าวคือผีมดนั้นก่อนที่จะเข้าทรงคนที่จะออกฟ้อนต้องเข้าไปโหนเชือกในกระโจมซึ่งคนต่างตระกูลเนี่ยเข้าไปไม่ได้พอผีเข้าแล้วจึงฟ้อนออกมาในขณะที่ผีเมงเข้าทรงได้ในที่เปิดเผยข้อแตกต่างที่สำคัญและที่น่าสังเกตก็คือการฟ้อนผีเมงนั้นพอสิ้นวันก่อนจะเสร็จงานต้องมีการฟ้อนดาบผู้ที่ผีเข้าทรงนั้นถือดาบสองมือออกฟ้อนรำแสดงว่าตระกูลเมงเป็นตระกูลนักรบมาตั้งแต่โบราณสุดท้ายนะคะตอนท้ายของเรื่องหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้ประพันธ์ก็บอกว่าบางทีตระกูลเบ้งหรือเมงนั้นจะเป็นตระกูลใหญ่เลือดเนื้อเชื้อไขจะยังคงสืบสายโลหิตกันลงมาจนตราบเท่าทุกวันนี้แต่ทั้งนี้เป็นแต่เพียงนึกเล่นเป็นการเดาสวดอย่างฉกาจฉกรรจ์ใครได้ยินได้ฟังก็ขออย่าได้เชื่อถือเป็นจริงเป็นจังเลยเป็นอันว่าจบเรื่องเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะคะสามก๊กฉบับในทุนค่ะซึ่งสามก๊กฉบับในทุนอีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มที่ท่านผู้ประพันธ์ได้เขียนถึงโจโฉนายกตลอดการโจโฉซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องสามก๊กอีกตัวหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าขณะที่เขียนนั้นเป็นเวลาว่างราชการแผ่นดินไทยหรือก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสิบก๊กจนสุดที่จะเข้ากับฝ่ายใดจึงนึกว่าจะลองเขียนสามก๊กแบบเล่านิทานแต่จะทำใจเป็นฝ่ายโจโฉตลอดเรื่องอันหนึ่งได้เคยมีท่านที่เคารพของข้าพเจ้าเขียนสามก๊กฉบับวณิพกเอาไว้แล้วโดยใช้วิธีเล่านิทานข้างถนนหาสตางค์ข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะไร้ทรัพย์คนก็ยังนับถือว่าเป็นเจ้าสัวจะเล่านิทานแบบนั้นบ้างก็ละอายใจกลัวเสียยี่ห้อจึงต้องเล่าแบบใหม่เป็นแบบเจ้าสัวหรือแบบนายทุนท่านก็เล่าเรื่องให้คนได้รู้สึกว่าโจโฉซึ่งถูกประณามว่าเป็นคนใจร้ายอมหิตนั้นถ้าพิจารณาให้เห็นเป็นคนดีด้วยเหตุผลก็ได้โจโฉเป็นคนธรรมดาสามัญที่ย่อมประกอบด้วยความโลภโกรธหลง
และความปรารถนาต่างๆถ้าจะมีความผิดพลาดบ้างก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาใครสนใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะโจโฉนายกตลอดการสามก๊กฉบับนายทุนอีกเล่มหนึ่งค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกย่าก็หวังว่าสองเล่มนี้ทั้งคนไทยทิ้งแผ่นดินแล้วก็เบ้งเฮกนะคะที่หยิบมาเล่าต่อกันก็น่าจะทำให้เราได้มองเห็นเขาลางความเป็นไทยตั้งแต่สมัยอดีตซึ่งปัจจุบันนี้คนไทยทางตอนใต้ของจีนก็ยังคงมีอยู่นะคะบางท่านที่เคยไปก็บอกว่าคำบางคำนั้นก็เหมือนกันสามารถที่จะสื่อสารกันได้เพียงแต่ว่าภาษาไทยในปัจจุบันเราก็มีวิวัฒนาการมีคำใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่คำพื้นฐานเดิมๆคำไทยที่เป็นคำโดดๆเนี่ยเขาบอกว่ากินอยู่หลับนอนนี่ยังพอพูดกันได้บ้างใครสนใจก็ลองไปค้นกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วพบกับเรื่องต่อไปได้ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง